ถวายสังฆทานพร้อมกันนะคะตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าตามนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังคันเตบังสุกุระจีวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสีละวันโตอิมานิสังฆทานานิบังสุกุระจีวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุตัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัจจะยาตกานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานและผ้าบางสกุลจีวรกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้เจริญขอท่านผู้เจริญโปรดรับซึ่งสังฆทานและผ้าบางสกุลจีวรกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายคุณครูบาอาจารย์คุณทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ก็ดีหากท่านเหล่านั้นตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญวันนี้สมมติเป็นวันมาฆบูชาเราได้สถานที่ต้องนัดกันมาเรามีสิทธิพิเศษอะไรมาถ้าเราจะมาทำความดีมีคนสนับสนุนมาทำโรงเรียนทั้งเมืองจะให้ฟรีน้ำไฟอะไรก็ยังคิดว่าถ้าโลกยังสนับสนุนคนทำความดีโลกก็จะอยู่เป็นสุขแต่ถ้าเราไปสนับสนุนการทำไม่ดีการทำสงครามการทำสิ่งไม่ดีต่างๆผิดศีลผิดธรรมโลกก็จะวุ่นวายแต่นี่ทำไมถึงเกิดวันมาฆบูชาท่านบอกว่าจารุรงค์สันนิบาตสันนิบาตประชุมพร้อมกันมีอยู่สี่วันเพ็ญเดือนสามจะมีภิกษุถ้าเป็นทางอินเดียเนาะเพ็ญเดือนสามบ้านเราก็ฟ้าใสแล้วพระจันทร์ตีสิบห้าค่ำ
วันเพ็ญเดือน3มีพระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันไม่นัดหมายมองพระจันทร์โอ้ใกล้เวลานึกถึงพระพุทธเจ้ามาที่เวรุวันคือรัชกฤตอย่างพวกเราต้องนัดนะคราวหน้าวันวิสาขะวันที่18พฤษภาคมเลยทีนี้ครั้งโน้นนี่ไม่ต้องมีนัดเห็นพระจันทร์แล้วมีครั้งเดียวเท่านั้นก็พระจันทร์เดินเป็นสาพระสงฆ์ที่เป็นร่าง 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทีนี้ก็พระอรหันต์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอหิภิกขุคือบวชโดยพระองค์สมัยนั้นไม่ต้องมีโบสถ์มีศาลาแล้วกล่าวโยมเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำแล้วกล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์อันสุดท้ายนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องกล่าวว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นคือทุกข์ไม่มีแล้วเป็นพระอรหันต์คราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือมาประชุมกันท่านก็เลยบอกทุกองค์เป็นพระอรหันต์ทีนี้การจะไปเผยแผ่สิ่งที่ดีๆคือว่าทางออกจากทุกคนในโลกเรามีแต่ความทุกข์แล้วก็คิดว่าอย่างนั้นคงดีคงเป็นความสุขแล้วก็ไปทำแต่มันก็ออกไม่ได้เหมือนกับโอ้มาใส่บาตรแล้วก็จะร่ำรวยเราก็จะมีความสุขเพราะเรารวยมันก็สุขตรงที่รวยแล้วมันก็ทุกข์ตรงที่เรารวยนั่นแหละคนจนก็ทุกข์เพราะเราจนแล้วก็สุขที่เราจนนั่นแหละบางคนไปเอ๊ะเราจนแล้วมันสุขตรงไหนรับรองง่ายๆอย่างเราไม่มีคนมาปล้นมาจี้มาฆ่าแต่ถ้าเรารวยมาสิรถก็จะต้องกระจกกันกระสุนไปไหนกับบริการล้มหน้าล้มหลังกลัวอาจจะยังเป็นเราไปไหนไปจะปล้นโอ้คุณไม่มีอะไรให้หรอกเนี่ยแต่เรามองเห็นความสุขความทุกข์ของเราไม่เดือดร้อนคิดไปคิดว่าเขาคงรวยเขาคงดีกว่าฉะนั้นเราต้องมาเรียนมาศึกษาปีนี้เนี่ยก็บอกวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระองค์บอกว่าไปเผยแผ่มีอยู่หลักการอยู่สัพปะปัสสะอาการณังอย่าไปทำบาปทั้งหลายสัพปะบาปอนัตตาปัสสะอาการนั้นกรณีนี้อย่าไปทำกุลสุปสังตระกุศลคือความฉลาดให้พากันบำเพ็ญให้การกันทำทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยสัจจิตะปริยุทธานังทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วไปพระเจ้าในพระองค์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเป็นแล้วแต่พัทธกัปกับที่มีความเจริญที่มีพระพุทธเจ้ามาเจริญความสุขได้ประโยชน์เด็กเลยเป็นกิจการแล้วนะจึงหายใจอยู่แต่ตอนนี้วันมาฆะปีนี้ตรงกับเป็นวันเพ็ญเดือน3วันที่14พอดี14กุมภาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็ประสมมุติกันขึ้นมาเหมือนกันวันวาเลนไทน์เอาดอกไม้ไปให้กันก็เลยมาถามเอ้าใครมีแฟนเอาดอกไม้เลยไปให้เหมือนกันแต่แฟนอยู่ที่ที่ถูกแล้วไม่ต้องดอกกุหลาบก็ได้ดอกอะไรก็ได้การที่เอาดอกกุหลาบทำไมก็เ
็มีคนสมมุติขึ้นก็บอกต่อๆกันว่านักบุญคนนี้ทําความดีอะไรสักอย่างอย่างมีความรักต่อสิ่งที่ดีๆไปให้กันมีธุรกิจการส่งดอกไม้ดอกกุหลาบก็เกิดขึ้นพยายามหาอะไรดอกกุหลาบก็แพงแต่ถ้าเรามองข้ามจากดอกไม้เป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรที่จะทำสิ่งดีๆให้แก่กันเห็นไหมนึกถึงกันพออยู่ไปนานๆก็จะลืมไปแล้วในวันอะไรที่เรามีความรักมีความดีต่อกันแต่ถ้าเรานึกอยู่ทุกลมหายใจนึกถึงความดีที่ให้กันอย่างวันนี้เราจะเวียนเทียนถือดอกไม้ใครล่ะเป็นที่ระลึกอ๋อ 2,600 ปีมานู้นมีพระอรหันต์นะทำไมถึงเรียกว่าพระอรหันต์เพราะว่าสิ้นทุกข์แล้วที่เราเกิดมาเนี่ยทุกคนเกิดมาแบบแค่ว่ามาทำความดีก็ยังไม่ใช่มาใช้กรรมเกิดมามาใช้กรรมก็ถูกแล้วแล้วมาคิดในระหว่างที่ใช้กรรมก็มาก่อกรรมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปบนเท่าไหร่เหมือนกับเรายังหากินปากกัดตีนทีที่หากินแล้วไม่ได้เงินก็ไปใช้ใช้ไปใช้มาแย่กว่าเก่าปากเป็นหนี้มากขึ้นเดี๋ยวลูกจะบอกยากสอนยากแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นสนิทคนอื่นเขาตั้งใจฟังเทศฟังธรรมนะเอาออกไปไหนก็ได้เอาถ้าอยู่เงียบๆก็ได้ไปเล่นกันน่าจะกินได้กันเนาะเออแล้วเดี๋ยวเวลาเป็นกรรมขึ้นมาทำไมลูกโตขึ้นมาจะฟังกันหรือเปล่าเนี่ยยังมีคนมาเทศนาให้ฟังบางทีเขายังไม่พร้อมถ้ามานั่งร้องงอแงอยู่ตรงนี้ปุ๋ยคนอื่นก็รุนวายสิเราคิดว่าเป็นของดีไม่ใช่ฉะนั้นบางทีพระก็ไม่ไปเทศสอนเขาเต้นดิสโก้อยู่ในบาร์เขาไม่ไปรุ่นไปเขาแบบก็อยู่สงบเจ้าของวันนี้ก็นัดมาขอความสงบจงมีแก่เธอทั้งหลายแต่บางทีเราก็คิดว่าเด็กฉะนั้นมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่เราสอนเขาอย่างไรเราเชื่อไหมบางทีเนี่ยไม่ใช่สอนตอนนี้ตั้งแต่เริ่มจะปฏิสนธิเนี่ยขอลูกคนนี้นะใครจะมาเกิดเนาะนี่ไม่เทวดาสมันตาจักรวาลเรซุ่มเชิญเทวดามานั่งเนี่ยบางทีเทวดาคนจะมาเกิดจะมาเนี่ยดูนะใครจะเป็นแม่เราเป็นพ่อเขาเอาบุญกุศลมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเกิดคืออะไรคือการชาติพบชาติสถานที่ที่เราเกิดเอาจิตมาจิตนี้ปฏิสนธิเนี่ยเอาอะไรมาด้วยบุญกรรมมาบางคนเกิดมาใช่นี่เกิดมาพ่อแม่กำลังรวยเกิดมามีอะไรดีๆส่งมาให้แต่บางคนเกิดมาแล้วทำไมมีแต่ปัญหาพ่อแม่ทุกอย่างเคยได้ยินไหมบางทีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วบอกมันสอนอะไรทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกลูกไปกระโดดตึกตายก่อนตายเขียนจดหมายลาตายชาตินี้ทำสิ่งที่ดีให้แม่ตามปรารถนาพ่อปรารถนาทำให้ไม่ได้ข้าตัวตายแล้วบอกชาติหน้าขอมาแก้ตัวใหม่ขอมาเกิดเป็นลูกพ่อแม่เองโอ้อ่านแล้วก็สลดมาเจอแบบนี้เนาะชาติเดียวทำให้เราเจ็บใจยังไม่พอนะชาติหน้าเขาจองจะมาตายอีกเลยแล้วเธอจะแก้ตัวไหมเนี่ยเห็นไหมชาติหนึ่งก็คือวาระคือชาติการเกิดทีนี้ถ้าเราวิธีแก้ตรงนี้ไงดูตอนนี้ก็ได้ใครจะพบความสำเร็จเร็วช้าจะกินจะเร็วไหมเนี่ยบางคนก็มานั่งรอบางคนยังคุยกันสนุกอยู่ยังทำอะไรก็ไม่เสร็จเห็นเลยชาตินี้คือการเกิดณวันนี้กว่าเธอจะประสบความสำเร็จเธอช้ากว่าเขาหรือบางคนเขานั่งสงบนะมาทีหลังนู่นไปจัดอะไรอยู่เขาสวดมนต์ป้าจัดของบุญไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่มีบุญไม่มีแต่บุญมีหลายแบบเห็นไหมอย่างตะกี้ที่ว่าถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้ทำไมเขารวยหวยเขาล้อหรอประสบความสำเร็จในชีวิตข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่ถึงวันหนึ่งที่จะไม่ได้ใช้นอนอยู่โรงพยาบาลไม่รู้ยังเมื่อไรจะได้ออก
หรือบางทีพอรวยมาถึงวันหนึ่งเราจะตายจากสมบัติที่ถือไม่เป็นบุญหรือเป็นสิ่งก็จะได้แล้วไงตามที่เธอปรารถนาได้ร่ำรวยเงินทองแต่กรรมที่เธอทำมันก็มาตัดรอนประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมในชีวิตรวยกี่ล้านว่าล้านพันล้านตามเธอที่เธอดีแล้วแต่กรรมที่เธอทำตัดรอนเธอไม่สามารถที่จะอยู่กับสมบัติที่เธอหามาได้สิ่งข้อหนึ่งเพราะไม่รักษาสิ่งก็มาทำบุญใส่บาตรแล้วก็กลับบ้านสิ่งเธอไม่มีข้อนี้เธอไปเบียดเบียนเข้ามาเธอจะรักเธอจะทุกข์ทรมานสิ่งข้อสองตรงนั้นสิบสมบัติเธอจะวิบัติถ้าจนๆก็ไม่เคยไม่ต้องมีสิ่งไหนจะวิบัติเพราะมันก็จนอยู่แล้วบางทีก็มาหลอกให้รวยสักคนอย่ารวยนะรวยเมื่อไหร่แล้วจะมีคนมาพดมากู้มาขโมยหรือสิ่งข้อที่สามให้เธอสวยให้เธอรวยแต่เธอจะอาภัพเรื่องคู่ที่เพื่อนอยู่ข้างๆที่เหลือจะตายก็แย่งเธอไปได้แย่งแฟนเธอไปได้เพราะอะไรไม่ใช่ที่เขาอยู่ที่เราเพราะเราไม่รักษาสิ่งข้อนี้ทีนี้ถ้าไม่ฟังธรรมเราเนี่ยนั่นแหละเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาไม่รู้เรื่องแต่อย่าลืมบุญเขาก็มีนะเนี่ยไม่มีบุญมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่มีบางทีมันมีไม่พอฉะนั้นคนจะทำให้ครบไม่ง่ายเห็นไหมมันเพอร์เฟคจริงๆไม่แต่แอปต่างๆทันสมัยแค่ไหนก็ต้องไปแก้แต่ละวันต้องอัปเดตทำไมแก้ข้อผิดพลาดทำมาแล้วเจอปัญหาตัวนี้ทำมาแล้วเจอปัญหาตัวนี้กลับไปคิดโปรแกรมไปแก้ไขทำไมเหมือนพวกเราเวลามาแต่ละครั้งก็มาแก้ไขศีลคราวนี้มาช้ามาแล้วก็มัวแต่ไปร่ำไรไปจัดก็ลงปุ้งเป็นอยู่ไม่ใช่ท่านนี้ย้อนกลับมาถึงวันมาฆบูชาเขาก็อยากทำความดีไม่ว่าศาสนาไหนจนตั้งเป็นชื่อนักบุญว่าวาเลนไทน์ตะกี้คือความรักความเมตตากันนั่นแหละทุกคนก็ต้องการความรักใครจะอยู่คนเดียวได้เกิดมาก็ขอให้มีพ่อแม่รักบางคนอาภัพเกิดมาพ่อแม่ก็ทิ้งพ่อก็ไปมีแฟนใหม่แม่ก็ไปมีผัวใหม่เราเป็นลูกใครแล้วก็ไปโทษแม่ไม่ดีพ่อไม่ดีไม่รักเราทิ้งเราที่ตะกี้บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่ชาตินี้ชาติไหนมันมาจากไหนกับชาติที่แล้วคราวที่แล้วชาตินี้กับตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่แล้วคราวหน้าจะทำอย่างนี้อีกไหมชาติคือการเกิดมาทำอะไรคราวที่พอมาทำอันนี้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังเข้าใจไหมที่พูดถ้าไม่รู้ไม่ตั้งใจขนาดตั้งใจฟังเราจะคิดว่าจะเข้าใจกันนะถึงถ้าเกิดเราเข้าใจเราจะรู้วิธีแล้วเราจะแก้สิ่งใดไม่ดีเราแก้ไขอันนี้ถ้ามันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นส่วนอะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขแต่ในบุญแต่ละอย่างมันมีหลายตัวการทำให้ครบมันก็ต้องเรียนต้องศึกษาไม่เข้าใจก็ถามถามจึงต้องมีผู้รู้บางทีเขาก็มาสอนอย่างบางทีเขามาตายให้ดูมาเจ็บให้ดูมาทำผิดทำพลาดให้ดูคำว่าสิกขาบทพระภิกษุพระถ้าแปลให้ดีแปลว่าผู้ประเสริฐมาจากวรวรพอพานกับพอแหวนอันเดียวกันวิชัยกับวิชัยพระประเสริฐประเสริฐยังไงภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยถ้าเราเห็นภัยนะมันประเสริฐนะแต่ถ้าเราไม่เห็นภัยสิออกไปตรงนู้นเขากำลังจะระเบิดถนนมีลูกระเบิดเขากำลังจะระเบิดเราไม่เห็นภัยแล้วโผล่ไปพอดีเขาก็ตู้มแต่ถ้าเราเห็นภัยแล้วมันวางตรงนี้ลงไปตรงอื่นดีกว่าเพราะเห็นภัยแต่พอเราไม่เห็นภัยก็เลยกลายเป็นผู้ประมาทตายนะจะตายยังไม่รู้ตัวอีกสมมติเนี่ยเหลือเวลาอีก3วัน7วัน3ปีทำอะไรดีเห็นมั้ยนี่คือการเห็นภัยภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยจะได้บางทีว่าเกิดมาแล้วก็ตายก็จบ
แค่นั้นเองบางคนมันเห็นมันไม่จบหรอกมันตายเลยแล้วก็มาอีกเหมือนพวกเราบอกถ้าไม่มาแล้วตรงนี้มาแล้วก็มานั่งเทศน์มานั่งพูดแล้ววัดไม่เห็นสนุกเลยมันไม่ได้เกิดตรงนี้ก็จริงนะแต่มันจะไปเกิดที่ที่ชอบนั่นแหละไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมจริตเราเป็นอย่างไรแม้แต่ท่านไปกินเหล้าไอ้ยี่ห้อนี้พอไม่ไหวบาดคอมันเลยมันก็จะแสวงหาไอ้รถที่มันชอบนั่นแหละทีนี้ที่รถที่ชอบแค่นั้นสุดท้ายมันก็มองไอ้ทั้งหมดนี่นะไม่ใช่ดีนะอบายบางทีร่ำรวยเงินทองมาสุดท้ายมาไอ้รวยแล้วก็ไปตายเพราะแก้วเหล้าแก้วสุดท้ายนั่นแหละก็กินแล้วก็ไปตายกันเห็นไหมนี่เราก็คิดว่ามันจะเป็นของดีเพราะยังไม่ได้เคยฝึกไม่ได้อบรมนี่การได้ยินได้ฟังธรรมมันก็ระลึกถึงของเขาก็อาศัยวันนี้14กุมภามาระลึกถึงที่รักสักคนหาที่รักหาคนที่จะเป็นที่พึ่งไหนจะถือไปท่ายอดทองจะบองกระบองยอดเพชรแล้วอยู่กันนานๆพึ่งกันไม่ได้ก็อยู่ไปทำไมล่ะถึงอยู่กันเกลียดกันจะตายอันนี้พอรักรักเขาก็รักเราเราก็รักเขาพอถึงเวลากรรมมาตัดรอนมันมาหลอกเราให้เราแต่งมันจะให้เราเป็นไม้ทั้งนี้แล้วมาให้เราเช็ดขี้เช็ดเยื่ออยู่กี่ปีจะไปโทษเขาก็ถูกเขาก็หาเหมือนกันที่พึ่งฉันป่วยมาใครจะอยู่กับฉันทุกคนหาที่พึ่งจริงพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งแม่พึ่งลูกก็พึ่งระดับแต่ที่นี้ต้นทุนบุญกุศลของเจ้าของถ้าเรามีบุญจริงนะคนไหนที่จะได้กันต้องเป็นคนดีอยู่กับเราพึ่งเราได้มันดีมาอย่างไรก็เรามีบุญบุญคืออะไรครับนี่แหละเราสร้างกันทั้งนั้นเองบางคนไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงไม่รู้ตัวมาถึงเนี่ยเขาเก็บกันโอ้ยไม่มีใครช่วยเขาเลยก็ไปช่วยเขารู้ไหมบุญนั้นนี่แหละพระเขาเรียกว่าปริยาวัจจะไหนมาช่วยกันอันนี้ไม่ใช่ประเทศสอนโยมไม่โยมมาสอนมาเล่าให้ฟังมีวัดหนึ่งจะไปทำนี่แหละกลับบ้านคำจะคิดว่าเดี๋ยวกลับไปเล่นที่ผัวจะว่าไม่เคยกลับบ้านคำกับข้าวทำไว้ก็ทิ้งไว้ยังผัวมาไม่ทันลกๆอยู่ในครัวนะรีบมาวัดกลับไปไม่เคยทำนี้สักทีเดี๋ยวผัวจะว่าที่ไหนได้ผัวเลิกงานกลับมาเก็บให้ดีกว่าเราดีไม่ว่าสักคำพูดเราดีดีแปลกเนาะเรามาช่วยที่วัดแต่กลับไปบ้านผัวที่บ้านเป็นผัวที่ดีแปลกเออแต่ถ้าเรามองมันไม่แปลกหรอกเธอมาทำดีตรงนี้มันออนไลน์ไปถึงผัวที่บ้านทีนี้คนคนเดียวกันไม่รู้ตัวกลับมาวันหลังมานั่งบนทะเลาะกับแฟนตาอยู่กันมาตั้ง20กว่าปีไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงนี้เพราะอะไรทำไมถึงมองมองมันง่ายไปดีแล้วก็กลับไปวัดแล้วทำไมทะเลาะกันเราก็ไม่รู้สาเหตุมันต้องมีอะไรไม่ดีแต่ปรากฏว่ามาวัดไหมเที่ยวไปนินทาคนนู้นแค่ไปว่าคนนู้นไปทะเลาะกับคนนู้นเออมันก็ออนไลน์นี่ไปนี่กันนะทำที่วัดกลับไปที่บ้านผัวไม่มีเหตุไม่มีผลไปทะเลาะกันยุ่งเหตุอะไรนะนี่ยมเล่าให้อาตมาฟังนะไม่ใช่มีแค่นี้หรอกไปดูในธรรมบทมีเยอะแยะมันข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นวัน14ตุลกุมภาจะมาลิงทายก็จะวันมาฆบูชาด้วยวันนี้ถ้าเป็นที่วันที่เราทำความดีให้แก่กันจะในอดีตจะในอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันที่กำลังทำให้เราลึกถึงความดีที่เราทำมีดอกไม้เหมือนกับบูชาปฏิมาปฏิมาแปลว่าปลอกพระปฏิมาพระพุทธรูปก็ที่บอกอยู่แล้วไม่ใช่พระพุทธแต่เป็นรูปก็เหมือนเอารูปมาตั้งไม่ใช่ตัวจริงถ่ายมาจำลองมาหล่อมาบางคนก็ต้องไม่ต้องไปนับถึงหลบทองเหลืองธรรมดาเนี่ยทำไมไปมองตื่นแค่นึงไม่ใช่ไปเป็นดูแค่หยุดแค่ทองเหลืองถ้างั้นไปดูรูปก็เห็นแค่สีขาวสีเหลืองสีแดงสีอะไรเป็นรูปสีคนใช่จากเอารูปเอาสีมาประกอบกันมันเป็นรูปคนแล้วทำให้เราเริ่มนึกถึงใครสักคน
นึกถึงความดีของกันแม้แต่ดอกไม้บางทีไม่ได้เป็นดอกไม้จริงๆนะถ่ายเป็นโพสการ์ดในกันในสงสอก็สอนนะก็พูดแล้วแต่เป็นตัวแทนความดีที่เราจะให้กันในวันนี้เราก็พอรู้แล้วว่าเรามาทำความดีแล้วนึกถึง 2,000 กว่าปีก่อนมีผู้ที่ทำความดีจนถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือผู้ที่สิ้นทุกข์แล้วและยังมีความกรุณาที่จะเผยแผ่ความรู้ความคิดอันนี้ให้เราจนเป็นพันๆปีมันไปไหนเจอแต่เจดีย์เจอวัดป่าเท่านั้นก็ทำความดีแม้แต่พวกเราก็อยากทำความดีเมื่อเราได้ยินได้ฟังตั้งอกตั้งใจฟังต้องทนทรมานเหมือนกันนั่นหนาวก็หนาวอยู่กันแต่ความอดทนนี้จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จถ้าทนขนาดนี้ไม่ค่อยได้การข้างหน้าอุปสรรคขัดขวางอยู่เราจะฝ่าความอุปสรรคไปได้ไหมความอดทนความรอคอยทั้งหลายฉะนั้นเรามีความสำเร็จจนถึงตรงนี้มีความสงบอยู่ขอให้นึกถึงอันนี้แล้วก็แผ่กุศลกุศลไปทำความดีให้กับใครบางคนไม่พอให้แม่ให้ปู่ย่าตายายให้กับคนรักเอาละความสวัสดีความโชคดีมีชัยความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่พวกเราทั้งหลายเอวThank you.